อนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าทาวเวอร์ฟอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานีแบล็คพิงกันนะมันคืออะไรสถานีแบล็คพิงนี่เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีฮาร์เบอร์ฟอนเดี๋ยวเราจะมาต่อรถที่สถานีออเทิร์นพาร์คนะคะต่อสายสีเขียวแล้วไปที่นี่เลยสถานีเรดฮิลล์ทำไมถึงเป็นสถานีแบล็คพิงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะใครที่มาสิงคโปร์แนะนำให้ซื้อไว้นะคะบัตร Easy Link นะคะก็จะใช้สำหรับการเดินทางก็จะสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับการเดินทางก็สามารถแตะผ่านประตูได้เลยนะคะไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถึงแล้วนะคะนี้สถานีออเทิร์นพาร์คสายสีเขียวที่เราจะไปสถานีเรดฮิลล์กันเราจะต้องดูในเส้นทางที่เราไปนะคะก็คือสถานีทัสลิงเดี๋ยวตรงนี้มันจะอยู่ใต้ดินเดี๋ยวพอไปที่สถานีเรดฮิลล์มันจะกลายเป็นทางยกระดับขึ้นไปบนดินนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสถานีเรดฮิลล์กันเลยถึงแล้วนะคะสถานีเรดฮิลล์แล้วทำไมถึงเป็นสถานีแบบทิ้งอยากรู้ก็ต้องลงไปข้างล่างสถานีก็จะเป็นสถานีที่เป็นเหนือพื้นดินขึ้นมาแล้วนะคะก็คือออกจากใต้ดินปุ๊บก็จะเป็นบนดินเลยนี่เรามาดูเห็นนึกถึงเพลง As If You're Last นะคะของทาง Blackpink นะคะใครอยากได้มุมถ่ายรูปอาร์ตๆนะคะแบบหวานๆแหววๆหน่อยก็มาได้ที่นี่เลยนะคะสถานี Red Hill ในสายสีเขียวเนาะก็เป็นว่ามันต้องมาต่อรถที่ออทึมพาร์คนะคะนี่ใครอยากถ่ายรูปแนวอาร์ตก็มาได้เลยนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่แบบอินเลิฟอ่ะโอเคค่ะก็พามาดูสถานีเรดฮิลล์นะคะว่าที่ให้เป็นสถานีแบล็คพิงก็เพราะว่ามันนึกถึงเพลง As If You're Last นะคะเพราะใน MV เพลงอ่ะเขาทำเป็นรถไฟฟ้าถ้าสมมุติสถานีเนี่ยอยู่ใต้ดินน่ะจะเหมือนมากๆเลยแต่พอดีว่ามันเป็นสถานีบนดินเนาะก็เลยให้ชื่อว่าเป็นสถานี Blackpink ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ